ประเด็นสําคัญของการโดนคดีหนึ่งสองของคุณทักษิณก็คือคุณทักษิณจะได้ประกันหรือเปล่าผมเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องนี้คุณทักษิณอาจจะเจอด่านอันตรายนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณทักษิณถูกอายการเอาตัวไปส่งที่ศาลนะครับเพื่อส่งฟ้องนั้นคุณทักษิณจะเจอด่านมรณะด่านที่หนึ่งนะครับด่านมรณะด่านที่หนึ่งคือคุณทักษิณจะได้รับการประกันหรือเปล่านะครับ นะครับอันนี้คือด่านมรณะด่านที่หนึ่งด่านที่สองก็คือถ้าไม่ได้รับการประกันคุณทักษิณจะต้องกลับเข้าเรือนจําหรือไม่นะครับนี่คือด่านมรณะด่านที่สองแต่เดิมคนจํานวนมากเชื่อนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการประกันแต่ว่าผมคิดว่าณนะบัตรนี้เราคงจะต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณทักษิณกำลังเผชิญอันตรายอย่างหนัก และเป็นอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่คุณทักษิณโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งที่คุณทักษิณเชื่อว่าตัวเองมีดีลลับมีคนสําคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังคุณทักษิณซึ่งจะทําให้คุณทักษิณไม่มีทางโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองได้เลยเมื่อคุณทักษิณโดนคดีหนึ่งสองไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคือคุณทักษิณจะได้รับการประกันหรือเปล่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ฝ่ายคุณทักษิณนะครับอาจจะเชื่อว่าด้วยความสามนธ์ที่คุณทักษิณมีต่อคนกลุ่มต่างๆนั้นคุณทััักกกษิจะะได้รรรบาปน แต่ว่าหากไปดูข้อเท็จจริงของเรื่องพวกนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการประกันนะครับเงื่อนไขของการประกันแน่นอนว่าสิทธิในการประกันตัวเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวผู้ต้องหาทุกคนต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือใครก็ตามนะครับนี่คือสิทธิในการประกันตัวเพื่อการสู้คดีเนี่ยทุกคนจะต้องมีแต่ว่าในการได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับกฎหมายเขาก็มีหลักการของเขาอยู่ว่า ถ้าคุณต้องการจะมีสิทธิในการประกันตัวแต่ถ้าหากว่าในการขอใช้สิทธิในการประกันตัวเนี่ยคุณเคยหนีคดีขึ้นมานะครับการได้สิทธิในการประกันตัวก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะเผชิญด่านอันตรายด่านแรกก็คือการเคยหนีคดีนะครับจะกระทบกับสิทธิของคุณทักษิณในการป้องกันตัวหรือเปล่านะครับอันนี้คือด่านที่หนึ่งเลยที่คุณทักษิณจะต้องเจอนะครับว่า คุณทักษิณเคยหนีคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ที่ศาลโดยทั่วไปมีหลักการเอาไว้ว่าการให้การประกันจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องหาไม่หลบหนีไม่ทําอันตรายแล้วก็ไม่ก่อความเสียหายในช่วงประกันตัวนะครับถ้าคุณทักษิณถูกฟ้อง1นึแล้วไปถึงศาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณทักษิณจะทาอันตรายใครไหมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่นะครับ คุณทักษิณจะไปก่อความเสียหายในช่วงที่ได้ประกันตัวกับใครไหมผมคิดว่าคงไม่แต่คุณทักษิณจะหลบหนีหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณจะเจอด่านแรกคือว่าเมื่อฝ่ายทุนทักษิณน,นะครับไปถึงศาลทนายความของคุณทักษิณก็คือคุณวินยาชาตบมนตีก็จะขอให้มีการขอประกันตัวคุณทักษิณคําถามคือไอยการจะค้านการประกันตัวคุณทักษิณหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไอยการจะค้านประกันตัวคุณทักษิณน,นะครับเพราะว่า อายการเองย่อมรู้ดีว่าคุณทักษิณนั้นเคยก่อเหตุหนีคดีไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในสมัยที่โดนคดีนะครับหลังรัฐปีะหารปี2549ยุคนั้นคุณทักษิณกลับมาไทยนะครับแล้วกลับมาไทยได้ไม่นานคุณทักษิณก็ดําเนินการพิสดาลต่างๆนา,นานาจนตัวเองกลายเป็นผู้มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย แล้วตอนนั้นมีการจากกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนนะครับคุณทักษิณก็ใช้สถานะของการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับในการเดินทางไปที่ประเทศจีนโดยอ้างว่าไปดูกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่เมื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกเสร็จเรียบร้อยนั้นคุณทักษิณไม่เคยกลับมาที่ประเทศไทยอีกเลยนะครับดังนั้นด่านแรกก็คือคุณทักษิณน,นะครับเคยหนีคดีนะครับจะได้รับการกลับมา ให้สิทธิในการประกันตัวได้หรือเปล่านะครับสิบเจ็ดปีที่แล้วต้องย้ําว่าคุณทักษิณเคยหนีคดีไปนะครับอ้างว่าไปดูโอลิมปิกแล้วไม่กลับมาเพราะฉะนั้นด่านที่หนึ่งนะครับก็คือด่านที่ทนายความของคุณทักษิณทนายบิญญัติจะต้องขอประกันตัวคุณทักษิณและด่านนี้นะครับจะเป็นด่านวัดใจนั่นก็คือเมื่อทนายความของคุณทักษิณขอประกันตัวถ้าอายการหรือตำรวจพนักงานสอบสวน ให้ประกันตัวสังคมก็จะ ouais. ตั้งคําถามนะครับไปยังอายการหรือตํารวจว่าการให้ประกันตัวทั้งที่คุณทักษิณเคยหนีคดีนั้นสมควรหรือเปล่านะครับจะมีแรงกระแทกมหาศาลไปยังอายการและตํารวจว่าในเมื่อคุณทักษิณเคยหนีคดีไปสิบเจ็ดปีเนี่ยอายการและตํารวจควรจะให้คุณทักษิณได้ประกันตัวไหมนะครับถ้าอายการและตํารวจบอกว่าทนายความของคุณทักษิณขอประกันตัวและอายการกับตํารวจไม่ขัดข้อง เราก็จะเกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเพราะงั้นต่อไปนี้คนที่โดนข้อกล่าวหาต่างๆที่เคยหนีคดีตำรวจและอายการก,ก็จะให้มีการประกันตัวซ้ำทั้งที่เคยหนีคดีหรือเปล่านะครับนี่ก็คือมาตรฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือถ้ากลับตรรตะกันนะครับนั่นก็คือมีการให้คุณทักษิณซึ่งเคยหนีคดีได้รับการประกันตัวคนจะก็จะตั้งคําถามต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างไอางอีกไหมคนอื่นโดนคดีก็จะต้องได้รับการประกันตัวแบบคุณทักษิณต่อให้เขาเคยหนีคดีหรือไม่ นะครับก็จะเกิดคําถามแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะอธิบายอย่างไรกับคนอื่นที่ศาลนะครับเคยไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างว่าเขาจะไปหนีคดีจะไปทําลายหลักฐานมอบราษฎรจํานวนมากนะครับเป็นเด็กๆเ,เมื่อคดี1นึเข้าสู่ศาลหลายคดีไม่ได้รับการประกันตัวในเบื้องตน้นนะครับหลายคดีเนี่ยผู้ชุมนุมต้องอดข้าวอดน้ําตะวันบุ้งแบม อานน์นำพาคนเหล่านี้อดข้าวอดน้ำจนตัวเองแทบตายคาคุกเพื่อขอสิทธิในการประกันตัวหลายกรณีอดข้าวไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่ไม่มีพฤติกรรมว่าจะหลบหนีคดีและไม่มีศักยภาพจะไปทำลายหลักฐานของคดีด้วยเช่นอานน์นำพาโดนคดีนะครับจากการปราศัยแฮร์รี่พอตเตอร์หลักฐานการปราศัยคือคลิปอานน์นำพาไม่สามารถย้อนอดีตไปทำลายคลิปได้เพราะในอ,อดีตเนี่ยมันเคยมีการวางมาตรฐานแบบนี้ไว้แล้วดังนั้นคุณทักษิณจะเจอด่านเนี่ยแหละครับว่า คุณทักษิณจะหนีคดีหรือจะสู้คดีต่อไปนะครับประเด็นของคุณทักษิณเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เรื่องจะหนีคดีหรือสู้คดีต่อไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าผมคิดไปเองคิดมากเกินไปนะครับคนที่พูดคล้ายๆผมมีหนึ่งคนคือคุณสุรนันทเวชชาชีวะคุณสุรนันทเวชชาชีวะเคยเป็นเลขาของคุณยิ่งรักชินวัตร นะครับเมื่อเป็นเลขาขุณยิ่งรัชชินวัตรก็คือเป็นคนของพรรคเพื่อไทยคุณสุรนันท์เวชาชีวะเนี่ยนะครับไปจัดรายไปร่วมแสดงความเห็นในรายการของมติชนเมื่อวานนี้ก็เปิดประเด็นนี้ตรงกับที่ผมเปิดเอาไว้ในรายการคุณจอมขวัญน,นะครับว่าการที่คุณทักษิณเคยหนีคดีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เขาเล่นแรงกันขนาดจะ เอาคุณทักษิณเข้าคุกกันจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณสุรนันท์บอกว่าถ้าคุณทักษิณไม่เคยหนีคดีเนี่ยโดนคดีรอบนี้คงได้ประกันตัวแน่แต่ถ้าคุณทักษิณเคยหนีคดีโดนคดีรอบนี้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าก็เหนื่อยเพราะว่าหนึ่งอายการและตำรวจถ้าปล่อยให้ประกันตัวคุณทักษิณคนก็จะด่าอายการตำรวจว่าเขาเคยหนีทําไมคุณให้ให้ประกันตัวสองนะครับแม้กระทั่งศาลเองเนี่ยนะครับถ้าเกิด ทนายของคุณทักษิณให้ประกันตัวแล้วสารให้ประกันตัวทั้งที่คุณทักษิณเคยหนีคดีเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วตอนไปที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับสารก็จะต้องอธิบายให้สังคมกระจ่างว่าทําไมคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักของคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกอยู่แล้วก็เป็นพ่อของว่าที่นายกด้วยเนี่ยเข้าข่ายการมีอิทธิพลอย่างเต็มเปี่ยมเป็นพ่อของหัวหน้าพัก พักซึ่งเศรษฐาทวีสินเป็นนายกดังนั้นก็เป็นพ่อของหัวหน้าพักซึ่งสามารถจะมีอิทธิพลเหนือพักการเอเหนือกระทรวงทบวงกลต,ต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับทำไมจึงมีการปล่อยให้ได้รับการประกันตัวสารก็จะต้องชี้แจงให้สังคมฟังแลวเข้าใจว่าอ๋อการที่คุณทักษิณถึงแม้จะเป็นพ่อแพรทองทานนะครับถึงแม้จะเป็นพ่อของนหัวน้าพักเพื่อไทยซึ่งคุณเศรษฐาเป็นนายกและเป็นนายเก่าของรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแล้วสารก็ตอมมม้องอธิบายให้สังคมเข้าใจ จะอธิบายแล้วสังคมค้าใจหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างน้อยอยู่สองด่านนะครับว่าหนึ่งอายการตํารวจจะให้คุณทักษิณได้ประกันตัวไหมจะค้านก,การประกันตรงไหมและสองเนี่ยนะครับคือศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่คุณทักษิณกําลังจะเจอนะครับแล้วก็อาจจะใช้ข้อเป็นด่านมรณะของคุณทักษิณเองเลยก็ได้ได้สำไปนะครับเพราะว่า เมื่อคุณทักษิณกลับมาไทยนะั้นคุณทักษิณไม่ต้องการติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวแต่ด้วยกระบวนการทางการเมืองแบบนี้การเล่นคดีหนึ่งโดยที่คุณทักษิณเองก็รู้ตัวเองเคยหนีคดีมาแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณกําลังถูกบีบให้ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะไม่จบที่เรือนจานะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ประมาณ2,000คนไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้กดแชร์คลิปนี้ นะครับผมต้องขอความกรุณาจากทุกท่านที่ดูอยู่ว่าให้ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ให้ช่วยกดแชร์คลิปนี้นะครับหากท่านดูอยู่ใน a c e b o o k นะครับกดไลค์คลิปนี้ใน Facebook หากท่านดูอยู่ใน youtube กดไลค์คลิปนี้ใน y YouTube เพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์หรือว่าทุกครั้งที่ท่านกดแชร์ท่านจะช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้แล้วการมองเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนกับน้ําทิพย์หล่อเลี้ยงจิตใจคนทําเนื้อหานะครับเพราะว่า เนื้อหาทําดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดระบบของ YouTube หรือระบบ Facebook ไม่โชว์ให้คนเห็นเนี่ยคนก็จะไม่เห็นดังนั้นหากท่านต้องการให้คนดีเนี่ยท่านช่วยกดไลค์เยอะๆท่านช่วยกดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาที่จะไปสู่คนกลุ่มต่างๆก็จะกว้างขวางขึ้นด้วยการกดไลค์แล้วก็ด้วยการกดแชร์นะครับหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะสนับสนุนการทางานของผมนะครับก็สแกน QR code คได้ที่บอกไปนะครับปุ่มซ้ายล่างหรือ,อธนาคารกรสิกรไทยนะครับ0 0 7 2 9 7 7 0ย8เขบัญอีมี้าู่ที่จอด้านายานะครับ หรือจะสแกน QR โค้ดก็ได้หรือจะดูที่ตัวหนังสือซึ่งขยับอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าหากท่านไม่ถนัดสแกน QR โค้ดหรือธนาคารสกนิกรกไทยก็มาโดยตรงนะครับที่ระบบของ u t u b e นะครับมาที่ปุ่มซ u เปอร์แชทก็ได้นะครับสนับสนุนกันมาได้วันนี้ก็มี5ารายนะครับเดี๋ยวเรารอท่านอื่นๆต่อไปนะครับหารายที่มาสนับสนุนช่องซ u เปอร์แชทคือคุณนิโคลาลี่คุณโยทินคุณวิมันแดงคุณบุมีและคุณนิติพลนะครับส่วนการแจกกิฟต์วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะแจกกิฟต์ แจกสมาชิกให้กับเพื่อนๆเ,เป็นท่านแรกเพราะฉะนั้นอนาคตคุณทักษิณหลังจากนี้เมื่อเมื่อเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การจะต้องได้รับการประกันตัวไม่นอนคุกมันจะเกิดการเจรจามันจะเกิดการดีลมันจะเกิดการขอล้องคนต่างๆเยอะแยะ,ยะไปหมดธรรมชาติของคนโดนคดีคิดคล้ายๆกันในบ้านเราต้องยอมรับความจริงเวลาโดนคดีปุ๊บคนไทยจะคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะเราพอจะคุยกับใครได้ไหมเราพอจะพูดจากับใครให,ให้เขาช่วยเหลือเราได้หรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นคนระดับเคยเป็นนายกของประเทศไทยนะครับเป็นนายกด้วยตัวเองมาตั้งแต่4 4ถึง49 5ปีเป็นพี่ชายของพ,พี่ชายของนายกยิ่งหละ2ปีครึ่งและเป็นเจ้าของพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยนะครับตั้งแต่ปี51มาจนถึงปัจจุบันอีก15ปีเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยมา15ปีนะครับความเป็นนายกเองความเป็นพี่ชายของนายกและความเป็นพ่อของแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ยิ่งจะต้องมีความพยายามคุยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับสถานการณ์ที่คุณจตุพรเขาเคยพูดเอาไว้ว่าหลังจากนี้นะครับหากคุณทักษิณโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วศาลอายการส่งฟ้องเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการวิ่งคดีกันแหลกลานเลยนะครับวิ่งเนี่ยไม่หมายถึงคุณทักษิณไปขอร้องใครนะครับแต่ว่าหมายถึงฝ่ายที่เป็นพวก คุณทักษิณเนี่ยเขาก็คงจะไปเจรจาเขาก็คงจะไปหาหรือคนนึงคนนี้ว่าเอ๊ะพี่พอจะช่วยนายได้ไหมผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมนายโดนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นายแก่แล้วนะครับนายทําความดีมาเยอะพอจะหาทางให้พอส่งฟ้องแล้วสารไม่รับฟ้องได้หรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาแบบนี้ที่พ่อเจรจาแบบนี้เนี่ยคำถามคือคนที่คุณทักษิณไปดีลด้วยเนี่ยเขาจะให้อะไรนะครับเขาจะขออะไรนะครับมีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าเฮียตือไป ดาพิธีกรในช่องที่ผมเคยจัดนะครับอย่าไปด่าเขานะครับคือหลายคนเนี่ยผมเห็นด้วยกับจุดอยู่ในการทํางานเขาแล้วผมคิดว่าเขาทํางานไม่ตรงไปตรงมาก็จริงแต่ว่าเขาก็เคยเป็นเพื่อนผมนะครับผมอาจจะวิจารณ์เขาแต่ว่ามาด่าเขาในช่องผมเนี่ยไม่เอานะครับด่าคุณชูวัฒน์ด่าวิโรธอาลีต่างๆนานาไม่เอานะครับผมไม่เห็นด้วยกับการทํางานของคนพวกนี้แล้วผมคิดว่าเขามีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการทํางานเขาแต่ว่ามาด่าเขาในช่องผมผมไม่เอานะครับคุณเคียรตือ นะครับไปพักก่อนนะครับมาดา่าคนที่เคยเป็นเพื่อนผมในช่องผมผมไม่เอาด้วยนะครับไม่ชอบเขาก็ไปด่าเขาที่ช่องทางเขาอย่ามาได้ช่องทางผมดา่านะครับไม่เอานะครับคุณเฮียตูในพักก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคพักพักไปก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับสวัสดีคุณฟาเบียมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคุณจตุพรเขาก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนี้มันจะนาไปสู่การที่ฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยจะต้องขอดีลกับคนเยอะไปหมดเลยทีนี้เมื่อคุณทักษิณต้องขอดีลเนี่ยคำถามคือคุณทักษิณจะเอาอะไรให้เขาครับคุณทักษิณจะเอาอะไรให้เขาเนี่ยแหละมันจึงเป็นชนวนของคําถามว่าในที่สุดแล้วคดีเหล่านี้คุณทักษิณจะเสียอะไรนะครับมีการวิเคราะห์กันถึงขั้นนี้แล้วว่า ในการขอดีลต่างๆเนี่ยนะครับคุณทักษิณอาจจะต้องยอมเสียหลายต่อหลายเรื่องมันไม่ใช่แค่ยอมเสียหน้านะครับในแง่กอรเสียหน้าทางการไปเนี่ยคุณทักษิณเสียไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณทักษิณน,นะครับจะมีอิทธิพลเหนือลูกน้องตัวเองได้นะครับก็ต้องด้วยการทําให้ลูกน้องเห็นว่าตัวเองสามารถดีลได้นะครับสามารถทําเรื่องต่างๆได้นะครับโดยเป็นคนซึ่งอยู่เหนือกฎหมาย คุณทักษิณต้องการแสดงพลังให้ลูกน้องตัวเองเห็นว่าคุณทักษิณสามารถดีกับคนต่างๆได้เยอะไปหมดนะครับทีนี้เมื่อจะแสดงพลังให้เห็นว่าตัวเองดีกับคนุ่นต่างๆได้เยอะไปหมดเนี่ยคุณทักษิณก็ต้องทาให้ลูกน้องเชื่อคุณทักษิณสามารถทําอะไรก็ได้ไม่มีใครแตะต้องคุณทักษิณมันจึงเป็นที่มาของการทําสิ่งที่หลายคนมองว่ากลางหลายคนมองว่าเหิมเกริมหลายคนมองว่าซาทะลุเพดานเพราะฉะนั้น ในแง่คดีหนึ่งสองนี่มันคือการลดความกลางของคุณทักษิณลดความสร้างของคุณทักษิณอย่างแน่นอนแต่ว่าสําหรับคนที่เขาเล่นคุณทักษิณถึงขั้นจะเอาคุณทักษิณติดคุกได้อย่างนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้หวังแค่เตือนคุณทักษิณแล้วนะครับเพราะว่าวิธีเตือนมันมีเยอะนะครับผมว่าอํานาจที่อยู่เบื้องหลังคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องเล่นแรงถึงขั้นเอาคดียัดคุณทักษิณหรอกนะครับแค่โทรศัพท์คลิ้งเดียวหาคุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณก็ก็ไม่กล้ากลางแล้ว แค่โทรศัพท์กริ๊งเดียวโทรศัพท์ตึดเดียวนะครับคุณทักษิณก็คงจะรีบโทรกลับมาหาทันทีแล้วก็คงมีการเจรจากันทันทีว่าจะไม่ทําอะไรให้เป็นที่ขัดใจของคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทําให้คุณทักษิณกลับไทยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องใช้คดีไหมเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นนะครับแค่โทรมาหรือแค่ให้ลูกน้องมาบอกเนี่ยคุณทักษิณก็พร้อมจะเชื่อพร้อมจะเกรงใจแต่การต้องใช้คดีเนี่ยมันแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยคุยไม่รู้เรื่อง นะครับเมื่อคุณทักษิณคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับมันจึงต้องมีการใช้ยาแรงคือการยัดคดีซึ่งมันหมายถึงโอกาสที่คุณทักษิณจะต้องกลับไปอยู่ที่คุกอีกเพราะคุณทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันมีบทวิเคราะห์ของมติชนเขาพูดเอาไว้นะครับคล้ายๆกับเรื่องที่ผมคิดก็คือว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คุณทักษิณต้องหาทางเคลียร์คดีแล้วแล้วคนที่จะทําหน้าที่เคลียร์คดีคุณทักษิณเนี่ยนะครับในฝ่ายคุณทักษิณก็มีอยู่่กีคน นะครับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งก็จะเป็นคนทําหน้าที่ในการเคลียร์คดีให้อดีตรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่แม้กระทั่งคุณวิษณุเองก็ชื่นชมว่าเป็นคนซึ่งรู้จักคนเยอะเป็นคนซึ่งสามารถจะนะครับคุยกับคนได้หลายฝ่ายและที่สําคัญมากกว่านั้นเป็นบุคคลซึ่งฝ่ายคุณทักษิณเองเชื่อว่าเป็นคนที่ <S <S เขาใช้คําว่าสามารถบริหารคดีได้นะครับใช้คําว่าสามารถบริหารคดีได้คําว่าบริหารคดีอะไรคือสามารถ จะคุยกับคนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีนะครับเกี่ยวข้องกับการเตะทวงคดีเกี่ยวข้องกับการรับคดีหรือไม่รับคดีการช่วยคนเนี่ยมันมีหลายเหตุวิธีนะครับถ้าคดีเข้าสู่ศาลอาจจะช่วยด้วยการทาให้คดีมันช้าลงการสืบสวนสอบสวนช้าลงการตัดสินช้าลงดองคดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมีความเชื่อว่าแบบนี้ว่าก็เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็หาคนไปเจราจากับคนที่เกี่ยวข้อง จะเรียกว่าวิ่งคดีหรือเป่าคดีก็ได้นะครับทีนี้เมื่อจะเกิดกระบวนการวิ่งคดีหรือเป่าคดีหรือการใช้คําว่าคําคอมว่าการาขอร้องคนที่รู้จักกันก็ได้นะครับคําถามคือคุณทักษิณต้องจ่ายอะไรให้กับคนเหล่านั้นนึกออกไหมครับคําถามคือคุณทักษิณจะต้องจ่ายอะไรให้กับคนเหล่านั้นเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนนายกในเวลาที่เร็วขึ้นนะครับเราอาจจะเห็นการที่นายกคนใหม่นั้นอาจจะไม่ใช่คุณเศรษฐานะครับ อาจจะเป็นคนอื่นขึ้นมาแทนอาจจะเป็นคนซึ่งอยู่ในฝั่งเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นคนซึ่งไม่ได้อยู่กับฝ่ายเพื่อไทยก็ได้คุณทักษิณที่มีความเสี่ยงจะติดคุกนั้นจะเป็นเหมือนกันกบคนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันมากขึ้นนะครับว่าถ้าอยากได้รับอิสรภาพคุณทักษิณต้องทําอะไรนะครับแล้วอิสรภาพของคนที่ติดคุกเนี่ยนะครับเป็นอิสรภาพที่คนที่ติดคุกทุกคนพร้อมจะจ่ายเป็นอิสรภาพของคนที่กังวลว่าตัวเองติดจะติดคุกทุกคนเนี่ยพร้อมจะจ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะจ่ายอะไรบางคนเขาบอกว่าคุณทักษิณอาจจะยอมจ่ายด้วยการถอยคุณเศรษฐาลงมาเปลี่ยนเก้าอี้นายกนะครับบางคนบอกว่าถอยก็คือคุณเศรษฐาคุณทักษิณจะลดบทบาทอันนี้ไม่มีทางเกิดเรื่องมันเลยไปแล้วคุณทักษิณถอยถอยแค่นั้นไม่พอนะครับวันนี้คุณทักษิณถอยแค่นั้นไม่พอเพราะฝ่ายซึ่งคุมคุณทักษิณอยู่เนี่ยเขาเอาคดีมายัดคุณทักษิณแล้วเขาจะเล่นคุณทักษิณถึงทุกแล้วเพราะฉะนั้นคุณทักษิณ จะบอกว่าขอจ่ายค่าไถ่ตัวเองเออกจากคดีด้วยการถอยบทบาทต่างๆมันไม่พอนะครับมันต้องจ่ายหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นคืออะไรอาจจะเป็นตำแหน่งนายกของคุณเศรษฐานะครับอาจจะเป็นการยอมถอยเรื่องอื่นๆนะครับที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับและเรื่องทั้งหมดนี้นะครับ มันคงจะทําให้คุณทักษิณเสียหายในทางการเมืองไม่มากก็น้อยอยู่พอสมควรนะครับราคาที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายคืออะไรมติชนก็พูดเอาไว้ว่าราคาที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายข้อหนึ่งก็คือการที่คุณวิษณุเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในตำแหน่งรัฐบาลในยุคคุณเศรษฐาทวีสินนี่อาจจะเป็นราคาหนึ่งที่คุณทักษิณจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นการเมืองตอนนี้นะครับมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วนะครับมันเข้าสู่การเมืองฮารุโหด นะครับที่คุณทักษิณโดนคดีแล้วคดีเนี่ยเป็นคดีซึ่งเขาเล่นแรงถึงขั้นจะเอาคุณทักษิณเข้าคุกนะครับคุณทักษิณกําลังเผชิญด่านว่าตัวเองจะสู้คดีต่อหรือว่าจะหนีนะครับธรรมชาติของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นคนซึ่งไม่ค่อยยอมใครนะครับคุณทักษิณเป็นคนซึ่งเมื่อเล่นการเมืองแล้วเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถคุมการเมืองได้ทั้งกระดานดังนั้นเมื่อคุณทักษิณเชื่อตัวเองสามารถคุมการเมืองได้ทั้งกระดานเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่า คุณทักษิณโดยเบื้องต้นอาจจะเลือกสู้นะครับแต่ว่าเมื่อสู้ไปแล้วเจอของแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณทักษิณอาจจะต้องทบทวนว่าระหว่างการสู้กับการหนีอะไรคือสิ่งที่คุณทักษิณจะเลือกนะครับเพราะการเกิดคดีหน,นึกรณีที่คุณทักษิณเคยหนีคดีต้องย้ำนะครับว่าโอกาสติดคุกม,มีสูง โอกาสที่จะไม่ได้รับการประกันตัวมีมากนะครับดังนั้นเมื่อโอกาสที่จะไม่ได้รับการประกันตัวมีสูงโอกาสที่ต้องกลับไปติดมีมากคุณทักษิณก็คงต้องคิดเหมือนพวกเราทุกคนว่าถ้ากลับไปสู้คดีแล้วติดคุกนะครับสู้หนีคดีดีหรือเปล่าต้องยอมรับคนจนํานวนหนึ่งในสังคมเป็นแบบนี้คือถ้าสู้คดีแล้วติดคุกนะครับหนีคดีไปเลยนะครับคุณยิ่งรักเองก็เคยเคยเคยเข้าสู่กระบวนการคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็คงจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แหละครับว่า จะหนีคดีหรือไม่นะครับการตัดสินใจแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่วัดใจคุณทักษิณแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยจะรู้ใจคุณทักษิณด้วยเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณคือคนที่เล่นคุณทักษิณแบบนี้มาประมาณ2ี่ปีแล้วตั้งแต่ปี4ี่จนถึงปัจจุบันก็ เกือบจะ20ปีฝั่งฝ่ายตรงข้ามคุณทักษินเขารู้จักคุณทักษินทุกวิธีว,ธวิธีคิดทุกวิธีทางนะครับเขากําลังสร้างเกมการให้คุณทักษสินเข้าตาจนเพื่อบีบให้คุณทั้งสินหนีหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นการหนีคราวนี้คุณทักษสินต้องออกนอกประเทศไทยไปอย่างไม่มีวันกลับได้อีกเลยนะครับคุณทักษสินจะทําอย่างไรนะครับเรื่องของการหนีคดีของคุณทักษินวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งหลายคนพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณปรินาไกร๊บเองนะครับ อดีตสอสอพลังประชาธปัตปัจจุบันเธอไม่ได้เป็นสอสอแล้วนี่นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องคุณทักษณิณเหมือนกันนะครับคุณปรินาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่าคุณทักษณิณมอบตัวเธอนะครับคุณทักษณิณอย่าหนีคดีเลยอยากจะเห็นคุณทักษณิณเนี่ยสู้คดีนะครับคำว่ามอบตัวผมพูดผิดไปนะครับคุณปรินาเขาบอกว่าคุณทักษณิณอย่าหนีคดีเลยนะครับคุณทักษณิณเนี่ย เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเถอะไปสู้คดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักษิณน,นะครับไม่สู้คดีนะครับถ้าคุณทักษิณไม่ไปฟังคําสั่งอายการนะครับคําสั่งฟ้องคดีมาตราหนึ่ง้สิบสองเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณเจอนะครับจะเป็นเรื่องเสี่ยงมากนะครับคุณเป็นนักว่าคดีนี้มันเป็นคดีละเอียดอ่อนคุณทักษิณยังสามารถไปสู้คดีต่อในชั้นศาลได้อันนี้ปริณารสอนทักษิณแล้วนะครับ ถ้าเทียบเคียงกับพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาท,ที่เคยดําเนินคดีกับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับซึ่งตอนนั้นอายการสูงสุดก็มีคําสั่งฟ้องแต่ว่ามีการยกฟ้องในชั้นศาลนะครับคุณปนเน็บอกว่าได้เห็นรายละเอียดของคําฟ้องคําคดีดเล็กน้อยไม่ครบถ้วนไม่ได้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแต่อยากให้คุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็อยากให้คุณทักษิณรับทราบคําสั่งอายการสูงสุดนะครับคุณปรินาบอกว่าเชื่อว่าศาลเนี่ยจะให้ความยุติธรรมกับคุณทักษิณ อย่างแน่นอนนะครับศาลจะไม่มีการกลั่นแกล้งคุณทักษิณนะครับศาลจะดําเนินคดีอย่างเป็นธรรมนะครับเหมือนกับที่ตัวปุณปรีนาเองวันนี้ก็บอกว่าศาลได้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับคุณปรีนานะครับถ้าแต่คุณทักษิณไม่ไปฟังคําสั่งอายการในวันที่สิบแปดนะครับสังคมก็จะตั้งคําถามแลวคุณทักษิณก็จะถูกต่อว่าทําไมวันนี้คุณปรีนานะครับถึงบอกว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับกับคุณทักษิณเหมือนที่คุณปรีนาได้ เหตุผลสำคัญนะครับวันนี้คือเป็นวันที่คุณปรินาแกสู้คดีสําคัญของคุณปรินาคดีหนึ่งนะครับแล้วก็ผลของการต่อสู้คดีเนี่ยจบด้วยการที่คุณปรินาเป็นฝ่ายชนะซึ่งก็ต้องยินดีกับคุณปรินาด้วยนะครับ <S <S คุณปรินาวันนี้นะครับไปที่ศาลแล้วก็มีการฟังคําตัดสินของศาลนะครับในคดีซึ่งเ,เดี๋ยวขออ่านรายละเอียดรายละเอียดชัดๆนะครับเป็นคดีซึ่ง สาลดีกายกฟ้องปรินาคดียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จนะครับหากท่านจํากันได้เนี่ยนะครับคุณปรินาไกลคุบเขาเคยโดนปปชกล่าวหาว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จนะครับในวันที่17ตุลาคม2 5 6 5นยในปรินาโดนปปชฟ้องนะครับแต่คุณปรินาเนี่ยปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นก็นําไปสู่การที่คุณปรินาโดนเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับ วันนี้สารดีกานะครับก็สู้รับคดีคุณปรินาไปแล้วมีคำตัดสินนะครับว่าคุณปรินานั้นสารบอกว่ายกคำร้องนะครับสารยกคำร้องที่ปปชนะครับดำเนินคดีกับคุณปรินานะครับแล้วมีการอธิบายอย่างละเอียดค่อนข้างยาวนะครับแต่คุณปรินาก็บอกว่าขอบคุณสารนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับปรินาบอกว่าดีใจ ที่วันนี้ได้รับความยุติธรรมจากศาลแต่องค์กรอิสระนั้นไม่เป็นอิสระใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตโชคดีที่ประชาชนยังมีศาลดีกาเป็นที่พึ่งยังสามารถใช้ศาลต่อสู้คดีเพื่อหาความยุติธรรมได้นะักข่าวก็ถามปรินาว่าเราจะจะมีการดําเนินคดีฟ้องกลับปปชหรือเปล่าคุณปรินาก็บอกว่ามีการฟ้องกลับอย่างแน่นอนเพราะว่าคดีทุงปรินาโดนคือคดีกู้ยืมเงินเนี่ยยืมกู้กันเป็นปกติใช้สัญ,ญญาเงินกู้บ้านและที่ดินคําประกันไม่ได้มี ปัญหาอะไรนะครับไม่ได้ครอบครองพระอะไรที่มีปัญหาเรื่องการแจกแจงบัญชีทรัพย์สิสนเท็จน,นะครับไม่เคยมีนะครับพระที่ทําให้คุณปรินาถูกปปชลงโทษเนี่ยเป็นพระซึ่งอดีตสามีมอบให้คุณปรินาบอกตัวเองไม่รู้เรื่องพระนะครับพระมีสามีอดีตสามีมอบให้เนี่ยก็เก็บไว้แต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องราวของคดีความต,าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วปรินาบอกว่ากฎหมายให้มันปี60ให้อํานาจกับปปชมากเกินไปทําให้ปปชหลงอํานาจมากเกินไปหรือเปล่า องค์กรอิสระนะครับคุณปรินาบอกว่าอาจจะฟ้ององค์กรอิสระปปชกับด้วยส่วนคุณทักษิณนั้นก็หวังว่าคุณทักษิณจะไม่หนีคดีนะครับจะเดินหน้าสู้คดีต่อไปจะมาฟังคําฟ้องของอายการนะครับนี่ก็คือเรื่องของคุณทักษิณนะครับซึ่งคุณวินยิก็ทนายของคุณทักษิณเองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ผิดนะครับคุณทักษิณเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งเป็นเหยื่อของการรังแก่นะครับดังนั้นการสู้คดีก็คงจะ เกิดขึ้นนะครับ <S <S ต่อไปนะฮะในช่องแชทคุยกันหลายเรื่องนะครับวันนี้เราทำโพลถ,ถามท่านผู้ชมนะครับว่าคิดว่าคุณทั้ง์ศรีนีคดีหรือเปล่าตอนนี้มีชั้นผู้ชมที่ดูอยู่เราไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ประมาณสองพันคนนะครับผมต้องฝากทุกท่านด้วยว่าหากท่านกดไลค์อยู่นะครับช่วยกันหากท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกท่างที่ท่านกดแชร์เนี่ยท่านท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก ยิ่งคลิปนี้ถูกมองเห็นมากขึ้นเท่าไหรเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มันก็จะกระจายไปยังคนอื่นๆกว้างขวางขึ้นนะครับการกดไลค์ของท่านหรือการกดแชร์ของท่านเนี่ยมันคือแค่ขยับนิ้วนิ้วเดียวกรด่เดียวนะครับจะเป็นในโทรศรัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ก็แก็ได้เนี่ยนะครับแค่ขยับนิ้วหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันคือการทอดพระปาทางโซเชียลนะครับช่วยแชร์เนื้อหาช่วยส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ดังนั้นหากดูอยู่นะครับประมาณสองพันคนยังไม่ได้กดไลค์ คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดแชร์ต้องฝากนิดนึงนะครับหรือว่าหากท่านดูอยู่แล้วต้องการสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR code ก็สนับสนุนได้นะครับทางมุมซ้ายล่างของจอนะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube สนับสนุนได้ในช่อง Super Chat วันนี้นะครับมีผู้สนับสนุนมา5คนนะครับขอบคุณคุณนิโคลาลี่นะครับ ขอบคุณคุณโยทินขอบคุณคุณวิมลแดงขอบคุณคุณ ang, บูมี่ omy, แล้วก็คุณนิติพลนะครับท่านอื่นๆน,นะครับจะมีใครสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ลองส่งการสนับสนุนกันเข้ามานะครับทุกครั้งที่ท่านสนับสนุนก็จะเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับว่าเนื้อหาที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามีคุณค่าหรือมีประโยชน์นะครับกับสังคมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิก u t u b e สีรถท้อนะครับก็ชวนมาเป็น สมาชิกรายเดือนกันด้วยนะครับดั้มหมูปิ้งเดือนละ35บาทดํามเนื้อปิ้ง5บาทดั้มผักผลไม้80บาทดํามเนื้อว่ากิว100้นะครับดั้มปลาทอดร5 0ยแล้วก็ดั้มหมูกรอบ250นะครับการเป็นสมาชิกรายเดือนก็จะเป็นวิธีสนับสนุน u t u b e ช่องสีรถทอที่ยั่งยืนที่สุดอีกช่องทางหนึ่งนะครับย้ำว่าชวนกันมาเป็นสมาชิกรายเดือนกันเยอะๆนะครับคนละไม้คนละมือกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณทักษิณนะครับซึ่นนีี้คดา ยุ่งแต่ถ้าไม่หนีคดีแล้วสู้คดีต่อเนี่ยจะได้ประกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดผมเนี่ยกังวลว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่ได้ประกันเพราะเคยหนีคดีมาแล้วถ้ามีการขอประกันจากทนายบิญญัติของคุณทักษิณเนี่ยผมว่าอายการกับตํารวจขาค้านแน่นอนแล้วอายการไม่สามารถสามารถให้ประกันไม่ไม่อายการกับตํารวจไม่สามารถจะไม่ค้านได้เลยในกรณีนี้ นะครับว,ว่าคุณทักษิณดันเคยหนีคดีไงการกระทําของคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นกรรมติดจรวดไล่ล่าคุณทักษิณเองว่าเมื่อคุณเคยหนีคดีเนี่ยคุณจะขอประกันอีกเนี่ยมันเหนื่อยแม้กระทรั่งศาลเอง้าให้ประกันศาลก็จะเหนื่อยในการอธิบายว่าทําไมคุณทักษิณซึ่งเคยหนีคดีกลับได้รับการประกรันนั้นคุณทักษิณเนี่ยเสี่ยงอันตรายและจะต้องมีดีลจ่ายเยอะไปหมด